วิธีเลี้ยงแหน่แดงในกระมังเลี้ยงง่ายๆเด้อค่ะหลายคนถามมาเนาะว่าเลี้ยงแหน่แดงนี่เฮ็ดจังได๋นะคะมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งเด้อนี่คือแหน่แดงนะคะแม่พันธุ์ของเฮาเนาะที่เฮาเลี้ยงไว้นะคะเดี๋ยวต่อไปเฮาจะมาเตรียมกระมังเนาะสำหรับเลี้ยงนี่เป็นกระมังประมาณขนาด60เซนเด้อค่ะเฮามาเตรียมใส่น้ำไว้ประมาณคืบมื้อนึงหรือประมาณ15เซนเนาะเฮาก็เตรียมน้ำใส่ไว้นะคะแล้วก็เฮาก็เอาแหน่แดงอยู่ในนี่แหละนะคะเอามาใส่ไว้ในนี่เนาะแต่ก่อนจะเอาแหน่แดงมาปล่อยนะคะเฮาต้องไอ้นี่ก่อนเนาะเนี่ยเฮาต้องเอาใส่ปุ๋ยใส่หยังขี้งัวหมู่นี่นะคะเอามาลงไว้ก่อนเนาะเพราะแหน่แดงมันก็เป็นพืชชนิดนึงที่มันต้องมีปุ๋ยต้องมีสารอาหารบำรุงเนาะกะละมังซํานี่ก็ใส่ประมาณจัก2ขันก็พอ2ถ้วยแกงนะคะก็พอเนาะค่ะนี่เนาะเฮาใส่ไปแล้วถ้วยนึงนะคะใส่อีกถ้วยนึงนี่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันซึมแล้วก็ตกตะกอนลงไปนะคะปล่อยไว้ประมาณเล่าๆชั่วโมงนึงหรืออาจจะบ่ถึงนะคะก็ค่อยๆสังเกตเบิ่งเนาะอันนี้เฮ็ดไว้ก่อนแล้วนะคะมันเริ่มที่จะซึมแล้วก็เริ่มตกตะกอนลงไปไอ้ไตนั่นน่ะเนาะอันนี้ปล่อยทิ้งไว้แล้วเด้อค่ะเวลาผ่านมาแล้วเนาะจะสังเกตว่ามันตกตะกอนหมดแล้วนะคะกะละมังนี่มันก็ยังมีเศษขี้งัวอยู่นะคะเฮาก็เศษฟางอยู่เดี๋ยวเฮาก็ต้องตักออกเนาะตักออกให้มันเกี้ยงๆเนาะจ้าตักออกเดี๋ยวหาอีหยังมาตักออกก่อนเนาะบางคนก็บ่อยากใส่มือจับปานใดเด้นะคะนี่หาอันนี้มาหาตะนะคะกระจาดกันหยังมาตักออกก็ได้นะคะพวกเศษฟางเศษขี้งัวที่มันลอยอยู่นี่ตักออกพอเฮาตักมูนี่เศษมูนี่ออกแล้วเนาะค่ะเฮาก็สามารถเอาแหน่แดงมาลงได้สถานที่ตั้งกะละมังเด้อค่ะอย่าให้ถูกแดดแบบจัดๆเด้อเอาแบบล่มลำไรเนาะอยู่ใต้ห่มใต้อีหยังสินะคะให้มันแดดซองถึงแต่บ่แม่นว่าวางไว้กลางแดดจ้าเด้อค่ะประมาณนี้เนาะนี่เอาประมาณนี้พอค่ะตอนนึงกะละมัง2อาทิตย์มันก็จิขยายเต็มบ่อเลยล่ะจ้ะเฮาบ่ต้องใส่หลายเด้อประมาณนี้พอนะคะพอใส่แล้วเนาะเฮาก็ตบๆๆให้มันแตกๆโตจักหน่อยนะคะตบๆแบบนี้เนาะมันแตกโตจักหน่อยมันสิได้ขยายเร็วๆแล้วก็บ่จับโตกันเป็นก้อนค่ะประมาณนี้เองนะคะบ่ต้องใส่หลายเนาะใส่ประมาณนี้แหละอยู่มูนหนึ่งนะคะประมาณนี้แหละนิดๆหน่อยๆนะคะปล่อยไว้ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็สิเต็มกะละมังก็สามารถเอาไปให้หอยเชอรี่สีทองให้เป็ดให้ไก่นะคะให้งัวเนาะให้หมูก็ได้นะคะให้ปลาหมู่นี่ก็ได้เนาะนี่ล่ะค่ะก็ง่ายๆแค่นี้นะคะก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนอยากสิเลี้ยงแหน่แดงในกะละมังนะคะอยากเลี้ยงแหน่แดงแต่บ่มีพื้นที่เนาะเฮาก็เลี้ยงไว้ในกะละมังได้ค่ะที่สำคัญก็เอาไว้ในหล่มลำไรในเด้ออย่าเอาไว้กลางแจ้งคักหลายนะคะนี่ค่ะก็เฮ็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์